เลข16เอาดีดเช็ดไปที่เสา2ครับจากจังหวะเปิดของชอยวันคืนทำให้เรวัตมีเรียนครับดีดเข้าไปง่ายๆครับในลูก1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่50ไม่เจ็บหนักครับปริญญาอุตภาวศูนย์หน้าของทีมนครปฐม FC ผ่านบอลขึ้นมาครับธนกรกับมุมะธนกรดีดขึ้นให้ไม่ครับลิฟที่ชานครับไม่ผ่านครับนักเตะของกัมพูชาครับนครปฐมดูจังหวะโอ้โหโดนเหลืองแรกแล้วครับลิฟที่ชานครับไปนะผู้ตัดสินนะครับถือว่าวันนี้ผู้ตัดสินใจดีครับเพิ่งใบเหลืองแรกเพิ่งออกแล้วครับคราวนี้โดนบ้างครับโดนจาขอบสอยบ้างครับจะเล่นเร็วครับได้ครับปริญญาโอ้โหลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าช้าอีกนิดครับนี่ครับจะแจกเหลืองใครครับโอ้ช้านิดเดียวครับเปิดยาวครับชอยวันกึนมงสวยครับอดิศรแดงเรืองแต่ว่าทศพรคำอังกฤษตัดไว้ได้ครับแล้วก็เคลียร์ออกง่ายๆครับแบ็คซ้ายของทีมครับทศพรคำอังกฤษอดิศรแดงเรืองอดิศรดึงบอลอยู่โดนแย่งไปได้ครับยงศักดิ์โอ้โหยงศักดิ์โดนรัชพลแย่งไม่ได้ รัชพลไม่ผ่านทศพรคำอังกฤษเหมือนกันครับสอนแดงเรืองจะทุ่มครับให้กับนาวินจังงามนาวินคือแน่ดีสอนได้สอนโอ้เบิ้ลให้กับปริญญาอุตภาวแต่ว่าโดนเซบาสเตียนครับกองกลางของทีมพังงา FC เนี่ยมงมาเคลียร์ไปได้ครับเป็นชอยบันกึนครับที่รับหน้าที่เตะมุมเหมือนเดิมครับก็มาชอยมันขึ้นชอยมันขึ้นไม่ผ่านรักวิทย์สมนวลเข้ารัชพลรัชพลโอ้โหโอ้โหผู้ตัดสินเป่าให้ครับดูจังหวะที่รัชพลผ่านเซบาสเตียนไปได้ครับแล้วก็โดนกระแทกนิดนึงครับนี่ครับรัชพลโดนกระแทกจากเซบาสเตียนครับผู้ตัดสินเป่าฟาวครับระยะ25หลาครับที่ขอบสนามครับตอนนี้ 25,960 บาทนะครับและยอดจำหน่ายสินค้าเสื้อเล็กเปลี่ยนแล้วครับวิทยานนทรีครับลงสนามแทนปริญญาอุตภาวครับก็น่าจะอัดกองกลางลงไปแล้วครับเพราะว่าวิทยานนทรีนี่ถือเป็นกองกลางอีกคนที่ฝีเท้าดีครับคุณจะมาฟรีคิกครับจะเป็นชอยวันกึนหรือว่าธนากรครับผมครับเป็นธนากรปั่นลูกนี้โอ้โหออกไปไกลครับได้ยิงหลายทีครับครั้งแรกนี่ติดกำแพงครั้งที่2ออกข้ามคานไปไกลครับไกรสอนมีคงครับเปิดยาวมาบอลข้ามมาถึงฤทธิชาญฤทธิชาญให้นาวินนาวินให้ชอยวันกึนชอยวันกึนเบิ้ลบอลมารัชพลรัชพลเปิดบอลตัดหลังมาครับทศพรขมิ้งกิจแต่ว่าวิทยานนทรีเข้าไม่ทันทศพรนี่ยังดีครับลูกนี้เกียรติศักดิ์มีสิทธิ์โดนตัดไปได้ครับแต่ว่าสินบอกว่าอดิศรแดงเรืองเข้าข้างหลังครับจะได้เปิดยาวครับนี่นะครับจังหวะที่อดิศรแดงเรืองฉกบอลจากทศพรเขมงกิจครับแต่ผู้ตัดสินมองว่าเข้าข้างหลังเป็นทศพรเปิดยาวเข้าไปครับจ่าขอบข้ามหัวจ่าขอบไปที่ธนากรขำคมะของนครปฐมครับธนากรตัดใจเปิดเข้ามาตัดบอลได้ครับธาราคำเกาะเปิดดีครับยงจากจันเฉลียวแต่ว่าธนากรตัดได้ครับนิติชานเปิดยาวมาครับนายวินจันงามนายวินเข้าถึงก่อนยังดีครับที่
ไกรสอนมีคงตัดได้ก่อนครับนาทีที่78แล้วครับเหลืออีกไม่ถึง15นาทีครับนครปฐมยังนำเจ้าบ้านพังงาอยู่1ประตูต่อ0บอลมาที่ลิกิชานครับลิกิชานล็อกหลบเทอรี่ไปได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่แตะบอลยาวครับเอาบอลออกหลังไปครับยังมีเวลาครับกองเชียร์ของพังงา FC ครับเรือขุดมหาภัยหรือว่าปีนี้ครับเป็นปีแรกของพวกเขาที่ส่งแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ภูมิภาคโซนภาคใต้แต่ว่าผลงานก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับก่อนขับขม้าสาดยาวครับเซบาสเตียนถามยาวว่าเฉลิมศักดิ์แก้วสุดแท้ก็โอ้โหเปลี่ยนกันสาดคนละหมัดละครับธาราคำเกาะเคลียร์มาถึงจาขอบขับลงมาใหม่แรงดีครับโอ้โหแต่อ้อมธนากรขำคมะจาขอบกับซอยวันกึนแล้วก็โดนซอยวันกึนเคลียร์ออกหลังไปครับจาขอบจะทุ่มเองครับจาขอบไม่ทุ่มไม่ธาราครับกอดทุ่มครับธาราให้ทุ่มคืนให้เทียรี่หยอดเข้ากลางครับโดนกองหลังของนครปฐมเคลียร์ออกมาอีกครับวิทยานนทรีครับไปทำพาวเซบาสเตียนนะครับดูนี่ครับมีต่างคนต่างยันเข้ามาครับแต่ว่าเซบาสเตียนนี่ถึงก่อนวิทยานนทรีครับความผมก็นึกว่าจะได้ครับแต่ว่าผู้ตัดสินให้ธาราคำก่อครับผู้เล่นของบางงา FC ได้ทุ่มครับทุ่มไปเข้ามาที่ยงศักดิ์จันเฉลียวครับหลุดก็มาจาขอบโหจาขอบไม่ผ่านรัชพลเซบาสเตียนไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยเปิดยาวเข้ามาครับโหยังไม่ผ่านมาที่สอนครับแต่ว่าเซบาสเตียนยังตัดบอลได้ครับเซบาสเตียนเปิดยาวเข้ามาให้เกียรติศักดิ์มีสิทธิ์เกียรติศักดิ์วันนี้นี่ไม่ผ่านอดิศรแดงเดืองจริงๆครับครับดูเกียรติศักดิ์จับบอลยาวแล้วก็อดิศรนี่ครับอดิศรเตะบอลไปโดนมือของเกียรติศักดิ์มีสิทธิ์ครับเฉลิมศักดิ์ก็สุดท้ายเปิดยาวมาไม่ผ่านหัวของธาราคำก่อครับบอลโต้มาที่จาขอบเหลือผู้ว่าพอสมควรครับจาขอบเปิดเข้ากลางมาเฉลิมศักดิ์ก็สุดแท้เคลียร์บอลออกมาได้เป็นรัชพลเตะเข้ามาถึงครับวิทยานนทรีวิทยาให้กับนาวินจันงามแต่ว่าผู้ตัดสินยกล้ำหน้าไปก่อนครับถ้าไม่ล้ำหน้าตรงนี้นี่หลุดเลยล่ะครับต้องเล่นเกมแล้วครับตอนนี้เหลือแค่10นาทีสุดท้ายแล้วครับทำเวลาของพังงาในบ้านที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงาครับพิทยาปานศรีสุขเปิดยาวไปให้กับจาขอบก็บอลเสียแต่ว่านี่ครับไปเข้าจะยิงยัดมาครับยงศักดิ์จันเฉลียวแต่ว่าก็ไปติดกองหลังนครปฐมก่อนบอลเนี่ยจะเข้ามือวัฒนพงษ์ตาบุตรดาครับหรือว่านครปฐมนี่มีจังหวะเดียวเลยครับที่ในครึ่งหลังครับแต่ว่าก็เป็นประตูแล้วครับบอลมาเข้าลิกิชานครับลิกิชานแย่งมงที่เซบาสเตียนตัดสินบอกว่าโอ้ลิทธิชานเนี่ยโอ้ยไปโดนนี่ครับดูลิทธิชานจังหวะศอกโอ้ยศอกใส่เต็มหน้าของเกียรติศักดิ์ของยงศักดิ์ครับจันเฉลียวครับตัดสินก็เป่าฟาวครับยังมีเวลาครับสำหรับพังงา FC ในเกมเล่นในบ้านแบบนี้ที่ขอบสนามครับทีมพังงา FC จะเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข21ครับโอ้โหเปิดผู้ตัดสินให้เล่นก่อนแล้วครับแต่ว่าพังงา FC ก็เปิดบอลยาวไปเข้ามือของวัฒนพงษ์ตาบุตรดาครับยอดสนามนี่มีสราวุธตรึงเพชรครับกลับมาดูในเกมครับธาราคำก่อครับเปิดเข้ามาแต่ว่าติดธนากรคำคมะฤทธิชาญ
อุ้ยนี่ครับอาวินจันงามอาวินอดิศรแดงเรืองเปิดเข้ามาแต่ว่าเซบาสเซียนครับถอยลงมาต่ำก่อนบอลยาวเข้าไปถึงไกรสอนมีคงครับไกรสอนมีคงเปิดยาวจับบอลไม่ดีแต่ว่าเข้ามาได้ครับรักวิทย์สมนวลรักวิทย์สมนวลให้กับรณรงค์ทองสงรณรงค์ผ่านภูรศิลป์ให้ฟาวครับบอกว่านิพนธ์ชาญวุฒินี่นอนเล่นแล้วครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเป็นนิพนธ์ชาญวุฒิที่นอนเล่นแหละครับเปลี่ยนแล้วครับยงศักดิ์จันทร์เฉลียวครับหมายเลข34ครับกองกลางครับโดยเปลี่ยนสราวุธตรึงเพชรครับลงสนามแทนครับเป็นการเสริมแนวหน้าแล้วครับต้องรอดูว่าอีก10นาทีที่เหลือเนี่ยสราวุธตรึงเพชรเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนครับเป็นฟรีคิกครับรบข้ามขานไปอีกครับไม่ได้รุนครับเกียรติศักดิ์มีสิทธิ์เตะจากปากประตูครับของนครปฐม FC วัฒนพงษ์ตาบุตรดาไม่ดีครับแต่ว่าโอ้ขยันจริงครับนักเตะวิทยานนทรีบอลไม่เข้าก็ยังไม่ดีครับเรวัตมีเรียนก็ขยับเรวัตมีเรียนมาเล่นหน้านะครับแล้วก็ให้วิทยานนทรีไปเล่นด้านขวาครับวิทยานนทรีวิทยาจิ้มหนีโอ้โหโอ้โหด่านแรกนึกว่าจะผ่านทศพรขมิ้งกิจไปได้ครับแต่ว่าเบียดไม่ได้แล้วครับน้องผมเปลี่ยนตัวนี่ครับดูภาพช้าครับวิทยานนทรีโดนกระแทกไว้ครับโดนทศพรเขม็งกิจกระแทกไว้แต่ว่าตอนแรกนึกว่าจะไปได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ล้มลงครับข้างสนามครับนครปฐม FC ครับเปลี่ยนตัวเอานาวินจันงามออกครับแล้วก็เอาตอยรงบุญสิงห์เข้าเล่นแทนครับนครคำคมว่าเปิดเข้าไปแต่ว่าติดหัวของกองหลังพังงา FC อีกครั้งครับเซบาสเตียนนะครับก็ถอยลงมาต่ำนะครับเขาขยันจริงครับเซบาสเตียนแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าจังหวะสุดท้ายของพวกเขาไม่คมนะครับทำให้พลาดกันง่ายๆหมดครับไกรสอนมีคงครับเปิดยาวอีกครั้งหนึ่งโมงเช็ดได้ก่อนครับแต่ว่าเฉลิมศักดิ์แค่สุดแท้ไม่คิดอะไรมากครับเปิดยาวมาครับโอ้จังหวะเบียดเข้าไปไรวัตมีเรียนแต่ขวาไว้ได้นะครับออกมาตัดไว้ได้ไกรสอนมีคงครับไกรสอนมีคงเปิดยาวเหมือนกันนิพนธ์ชาญวุฒิตัดได้ลองยิงด้วยซ้ายโอ้โหเกือบไปครับเกียรติศักดิ์มีสิทธิ์ครับนาทีที่85ครับดูเกียรติศักดิ์มีสิทธิ์ฮาฟบอลเล่ลูกนี้ครับบอลตกพื้นบอลจะเสียบคานครับแต่ว่าวัชรพงษ์ตาบุตรดาครับโดดปัดไว้ได้หนูครับดองตกพื้น1จังหวะ35หลาครับเกียรติศักดิ์ฮาฟบอลเล่แต่ว่าวัชรพงษ์ตาบุตรดาครับปัดได้เปิดเข้ามาครับก็ยังไม่ดีครับทาราคำก็ต้องอีก5นาทีครับนิวัฒน์นุ้ยสง่าครับจะทำยังไงครับทุ่มเข้ามาครับทศพรขมิ้งกิจแต่ว่าติดอดิศรแดงเรืองครับต้องเล่นเกมแล้วครับทศพรขมิ้งกิจทศพรทุ่มมาให้กับเกียรติศักดิ์แต่ว่าวิทยานนทลีครับเข้ามาแย่งไว้ได้โอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะฮาฟวอลเล่ของเกียรติศักดิ์มีสิทธิ์ระยะ35หลาครับแต่ว่าเป็นวัฒนพงษ์ตาบุตรดาที่เหินปัดไว้ได้บุตรวิทย์เฉลิมศักดิ์แก้วสุดแท้ครับจะเตะลูกฟรีคิกขึ้นมาครับโอ้โหเตะยาวข้ามาเชอรี่ปล่อยบอลตกครับเชอรี่ก็เตะแบ็กอีกยังดีนะครับทาราคำเกาะมาช่วยไปได้แล้วก็เคลียร์ออกหลังครับ
จากขอบกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าโอเคครับหากรขับผมมาครับแบ็กซ้ายของทีมนครปฐมเอฟซีก็ไม่รีบครับไปไม่ได้ครับรัชพลตอนนี้พอโดนแย่งบอลครับยงศักดิ์จันเฉลียวแย่งบอลรัชพลก็ไปทำฟาวครับครับดูรัชพลโดนพาระคาราดามเกาะครับบังบอลให้รัชพลครับบอลไปติดที่ผู้เล่นของพังงาครับคืนมาครับยงศักดิ์ทิกิชานเคลียร์บอลยาวมาบอลมาเข้าทางของโหเทียรี่ครับรับเหลืองไปอีกคนครับนี่ครับโหเจตนาเตะเลยนะครับประสินแจกเหลืองแล้วครับลิทิชานครับก็ยังไม่มีจังหวะทำประตูเน่งๆนะครับนอกจากลูกยิงไกลฉาบฉวยครับชอยมันขึ้นดีขึ้นมาหลุดมาแล้วครับไทลงบุญสิงห์ครับโอ้โหไทลงไม่รู้กันกับเรวัตมีเรียนครับบอลยาวมาทันไหมครับอดิศรแดงเรื่องโอ้โหไปกระแทกข้างหลังครับลูกนี้สราวุธตรึงเพชรครับดูจังหวะสราวุธตรึงเพชรเบียดกับอดิศรแดงเรืองแล้วก็ไปกระแทกข้างหลังอดิศรแดงเรืองครับล้มลงไปครับข้างสนามครับผู้เล่นหมายเลข13สุวิสันชนเขตเข้าแทนเปลี่ยนตัวแล้วครับสุวิสันชนเขตครับลงแทนรักวิทย์สมนวลครับกองหน้าหรือว่าสุวิสันจะลงไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแทนรักวิทย์ได้ดีแค่ไหนครับวิทยานนทรีโอ้วิทยาจับบอลไม่ดีครับไปเข้าเท้าทศวรรษขมิ้งกิจให้เซเบสเซียนให้กับสุวิสันสุวิสันเปิดให้จาคอบได้ฟาวแล้วครับจังหวะนี้นาทีที่89แล้วครับรัชพลนาวันโตครับนาวันโนครับรับใบเหลืองอีกใบครับประสิทธิ์ที่4ครับเพราะเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ3นาทีครับนครปฐมเอฟซีจะยื้อสกอร์นี้ไว้ได้หรือเปล่าครับเรื่องของพังงาเปิดเข้าไปครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้กองหลังของนครปฐมมงเคลียร์ไม่ขัดจังหวะโต้กลับเร็วแล้วครับนี่นาวินจันงามครับนาวินเปิดขึ้นมาโอ้โหเร็วครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะสุดท้ายโอ้โหเร็วจริงๆครับไตลงบุญสิงห์ครับนี่ครับมาเพิ่งลงสนามมาแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับก็โดนทาราคำก่อนนี่เบียดล้มลงไปครับเตะขึ้นมาไกลสอนหมีคงจาขอบมงเช็ดมาเซบาสเซียนบอลไปเข้าทางรัชพลรัชพลรัชพงษ์ยังเหนียวครับโอ้พุทธศิลป์ประดิษฐ์คู่ขันเขตครับเป่าให้เซบาสเซียนครับฟาวรัชพลครับดูจังหวะที่เซบาสเซียนจะกระแทกนะครับเป็นเชอรี่ครับที่ไปทำฟาวครับก็ตอนนี้ดันขึ้นมาสูงครับสลับเชอรี่นี่สลับกับเทซ่าเซบาสเซียนครับเป็นเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้นะครับกองหลังของทีมนครหนุ่ยเอฟซีครับดูแล้วน่าจะยิงนะครับเพราะอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วเฉลิมศักดิ์ง้างยิงลูกนี้บอลโอ้โหออกข้างนิดเดียวครับมีลุ้นเลยครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ครับที่ข้างสนามครับนครหนุ่ยเอฟซีจะเปลี่ยนตัวครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับสดใสก้อยนะครับโอ้โหเกือบไปครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้แล้วก็ผมเปลี่ยนตัวครับเอาประวิตรบุรีเทศลงสนามแทนฤทธิ์ชีชาญครับภาพช้าจังหวะนี้โอ้โหเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ยิงได้ลุ้นเหมือนกันครับนี่ครับนักเตะจากกัมพูชาครับว
ันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ไม่เด่นเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายครับโหไม่ดีครับวิทยานนทรีบอลออกก้าครับมาวุฒิอิงเพชรนี่ครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุดท้ายเตะเคลียร์ออกไปข้างครับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่ครับนาทีที่2แล้วครับจาขอบครับจาขอบจาขอบทำออกเองอีกครับถ้าจบสกอร์นี้ไปเล่นที่บ้านนครปฐมนี่ต้องบอกว่าเป็นต่อเยอะแหละครับเพราะว่าต้องเดินทางค่อนข้างจะไกลครับเกือบ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงต้องมีนะครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ครับอดีตเยาวชน20ปีทีมชาติไทยครับศักดิ์เปิดยาวขึ้นมาครับมงคลครับสมรขมิงกิจเปิดยาวมาไม่ทันครับสราวุธตรึงเพชรอยู่ที่คนนี้นะครับประดิษฐ์คู่ขันเขตจะเป่านกหวีดเมื่อไรครับนี่ครับนิวัฒน์หนุ่ยสง่าครับคุณซื้อของพังงา FC นี่ไล่ขึ้นมาดันขึ้นมาให้สูงแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาครับหมดเวลา90นาทีครับวันนี้นครปฐม FC ครับบุกมาเอาชนะพังงา FC ได้1ประตูต่อ0ครับเกมหน้าครับพังงา FC ครับต้องออกไปเยือนนครปฐม FC ครับที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับวันที่1กันยาครับเวลา 16:30 นาทีครับนี่ครับบอกว่าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับติดตามชมกันได้ใหม่ครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ